สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้รายการห้องรับแขกข่าวสดของเราก็ขอต้อนรับอาจารย์ยีนศิลาแรงแล้วก็น้องๆนักร้องจากมหาโซนเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะโอ้วันนี้มากันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ครับพูดถึงเรียกว่าเป็นค่ายน้องใหม่ในวงการน้องใหม่เลยก็เรียกว่ากำลังจะขยับเข้ามาเป็นเบอร์เรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็เราก็เป็นบ้านเล็กๆชื่อมหาโซนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้เครือของตะวันแดงมหาโซนครับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับค่ายที่ทำขึ้นมามีศิลปินกี่เบอร์แล้วคะตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับคือตัวมหาโซนเองเนี่ย อยู่ในเครือตะวันแดงก็ทางผู้บริหารมีนโยบายว่าอยากผลักดันน้องๆที่เป็นนักร้องเป็นนักดนตรีที่อยู่ในเครือของตะวันแดงมหาชนทั้งหมดเนี่ยครับ อยากให้มีผลงานของตัวเองครับเราก็เริ่มสตาร์ทอัพตั้งแต่ประมาณต้นปีที่แล้วครับก็มาถึงตรงนี้ก็น่าจะเกือบ1ปีเต็ม1ปีเต็มครับเรียกว่าแต่ละคนก็เริ่มมีผลงานเพลงซิงเกิลของตัวเองแล้วครับน้องๆแต่ละคนล็อตแรกก็จะประมาณสัก6คนแล้วตอนนี้เราก็ได้เพิ่มมาอีก2คนจากสเต็ปที่มีเพลงของน้องๆกลุ่มมหาชนล็อตแรกนะครับก็ขยับมาก็มีงานที่ฟีเจอริ่งกับศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านก็เริ่มจากตัวแรปอีสานบ้างนะครับในฟีดกับน้องเบล่าของเราแล้วก็มาที่ของน้องลำไยก็มาฟีดกับน้องบอสให้กับน้องเอฟครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากค่ายพันธมิตรที่เป็นค่ายเพลงเป็นพี่ๆน้องๆของเราก็คือค่ายสิงห์มิวสิกก็มีเพลงน้องคะแนนนั่นมาเมาฟีดกับน้องมิวในเพลงโสบต้นสืบตัวก็ถือว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะไปต้อนรับปีใหม่ของมหาชนอีกครั้งหนึ่งครับก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ของมหาชนที่อยากจะร่วมกับค่ายเพลงพันธมิตรต่างๆที่จะมีฟีเจอริ่งร่วมกันศิลปินแต่ละท่านอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็จะพิเศษยิ่งขึ้นไปปีหน้านี่ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์หน่อยเป็นสิ่งที่ค่ายเพลงที่อยู่ในเพื่อนๆกลุ่มพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยก็จะมีครูเต้ยครูเต้ยที่กำลังฮอตเลยน้องพาวมหาชนเราแล้วก็น้องกวางจิรพันธ์ก็จะฟีดกับน้องเติร์กจากเซิร์ฟมิวสิกใช่ไหมครับใช่แล้วมาพูดกับนักร้องศิลปินของเราบ้างแต่ละคนเริ่มที่ใครก่อนดีที่คู่นี้ก่อนแล้วกันน้องมิวมหาชนแล้วก็คะแนนเป็นไงบ้างคะมาร่วมงานกันในเพลงซิงเกิลล่าสุดก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณพี่ยีนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์นะคะทางสิงห์มิวสิกสังกัดหนูนะคะก็ผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็สรุปมาเป็นหนูคือจริงๆหนูไม่เคยร้องเพลงที่เป็นเพลงจังหวะแบบนี้แนวสนุกหนูไม่เคยมีพี่มิวเหมือนกันพี่มิวก็ไม่มีคือเป็นซิงเกิลเพลงเร็วของเราทั้งสองคนเพลงแรกเลยค่ะที่ร้องอย่างคะแนนคือเขาจะเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าอกหักร้อยล้านวิวขึ้นตลอดแล้วมาเพลงนี้ต้องเป็นการร้องเพลงเร็วด้วยกันครั้งแรกแล้วเป็นจังหวะดนตรีที่แปลกใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตื่นเต้นมากค่ะพอได้รู้วันถ่ายมีสนุกเนาะสนุกมากแบบเพลงแบบเป็นแนวแบบออกน่ารักชวนแบบโสดแบบบอกเลยว่าเราโสดนะอะไรแบบนี้โสดไม่ต้องสื่อนะก็คือเข้ามาจีบได้เลยอะไรประมาณการขายตัวเองใช่ไหมคะขายของขายของก็เรียกว่าได้อาจารย์เจี๊ยบนิสาแบบเรียกว่าเป็นนักแต่งเพลงคนเก่งแห่งยุคมาแต่งให้เป็นไงบ้างคะสำหรับตรงนี้ต้องให้มิวเล่าฟังว่าได้ฟังครั้งแรกคือทั้งเมโลดี้แล้วเนี่ยมันสวยมันดีทุกอย่างครับทีนี้มันจะยากตรงที่เราจะถ่ายทอดออกมายังไงใช่ครับคาดหวังแค่ไหนคะเพราะว่าเพลงของอาจารย์เจี๊ยบนี่คือเพลงไหนก็ต้องแบบว่าโอ้โหร้อยล้านเพลงดังเพลงฮอตแล้วเพลงของเราสวยก็ต้องเสิร์ฟนี่คือยังไงคะก็ต้องรอไปเรื่อยๆตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับคือตอนนั้นเพิ่งปล่อยเพลงนี้ยังไม่เสียดก็ผลตอบรับผมก็ว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าแฟนคลับของน้องคะแนนเองก็มากดไลค์น้องมิวเราแฟนคลับน้องมิวก็กดไลค์น้องคะแนนก็เรียกว่าเป็นคู่ฟีเจอริ่งคู่ใหม่กับแนวเพลงแปลกใหม่เรียกว่าดนตรีก็แปลกไปเลยนะคะดนตรีนี่เป็นอาจารย์ชยาอินตาชยาอินตานี่เป็นต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนเก่งของตะวันแดงที่ซ่อนตัวอยู่แล้วผมไปค้นเจอทำไม
พิ่งเจอแล้วอาจารย์เขาเก่งมากคนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้หลายๆค่ายเลยนะครับเพียงแต่ว่าในบุคลากรที่ซ่อนตัวอยู่ในตะวันแดงเนี่ยทุกหลายคนมีความสามารถครับแล้วก็พอไปค้นเจอเนี่ยหลายเพลงของมหาชนเนี่ยผ่านการเรียบเรียงของท่านนี้เลยชัยยายินจาครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของมหาชนเรานี่แหละครับคะแนนเป็นไงบ้างคะพอเราเป็นเจ้าแม่เพลงอกหักแล้วมาร้องเพลงเร็วแฟนๆของเราว่ายังไงบ้างทุกคนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนกับหนูเลยคือเขาไม่เคยแบบได้ฟังหนูร้องแบบคือซิงเกิลก่อนจะมีเป็นแบบแต่ไม่ใช่จังหวะแบบนี้จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือไม่เร็วมากก็เป็นแบบพอโยกได้แต่อันนี้คือแบบมาแบบแดนมาแบบโยกมามีแรปอีสานด้วยใช่ไหมใช่มันออกเป็นแรปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสำเนียงหมอลำค่ะแล้วก็ออกไปทางของพี่เขาก็จะเป็นสไตล์ของพี่เขาจริงจริงเพลงนี้จะแบ่งเป็นเหมือนสองแนวสองขั้วมาเจอกันคือทางผมจะให้ร้องเป็นสตริงเป็นป๊อปไปเลยแต่น้องคะแนนให้ก็จะออกแนวแบบมีกลิ่นหมอลำเข้ามาตามฟังได้ทั้งสองแบบวันนี้ยังไงเราต้องมีโชว์ให้กันให้ฟังแน่นอนครับเราไปคุยกับน้องพราวกับน้องเติร์ดบ้างเป็นไงบ้างคะก็เรียกว่าเป็นศิลปินของมหาชนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยซิงเกิลของเราเป็นไงบ้างคะก็เพลงแรกนะคะที่ปล่อยมากับของมหาชนนะคะชื่อเพลงสายเหงานะคะก็เคยมาฝากพี่พีแล้วครั้งหนึ่งเรียกแดนกระจายเลยใช่ไหมคะเพลงนี้ใช่ค่ะก็จริงๆฟังได้ตลอดนะคะฟังเรื่อยๆนะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็กดเข้าไปกดเล็กกดแชร์แล้วก็ฟังกันได้นะคะก็ยังสนุกกันต่อเนื่องค่ะสำหรับสายเงาค่ะแล้วโปรเจกต์ต่อไปของเราล่ะคะก็ได้ฟังแน่นอนกันในช่วงต้นปีหน้าค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้เซอร์ไพรส์กันได้ข่าวว่าคุณจะต้องฟีเจอริ่งกับพี่เต้ยอภิวัฒน์ค่ะครูเต้ยเรียกว่าครูเต้ยตอนนี้ก็เป็นนักร้องที่ดังมากทั้งแต่งเพลงทั้งร้องเพลงเรียกว่าเป็นอีกคนนึงที่น่าจับตามองในตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะได้ร่วมงานกับครูเต้ยเขาเป็นขวัญใจของสาวๆนะคะคุณใช่ก็กลัวโดนตบเหมือนกันค่ะเขาเป็นศิลปินดังไงคะแบบเขาคือครูเต้ยอย่างแล้วเราเป็นใครเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกดีค่ะดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ที่ให้โอกาสน้องพราวจะเป็นแนวไหนยังไงคะบอกแง้มๆได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะโหน่าจะขออุบไปก่อนเดี๋ยวมันเป็นยังไงเราต้องรอติดตามในปีหน้ามาที่หนุ่มเติร์กคุณก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะฟีเจอริ่งกับเรียกว่านักร้องร้อยล้านขึ้นเหมือนกันกวางจิรพันธ์เป็นยังไงคะเป็นเพลงที่คิดว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็ผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่ากับทางเซิร์งวันนั้นได้เข้าไปคุยกันก็รู้สึกเป็นกันเองครับกับทางค่ายพันธมิตรของพวกเราครับต่างคนก็เป็นกันเองครับเพราะว่าทางเซิร์งก็สนิทกับพี่ยินอยู่แล้วเซิร์ฟมิวสิกกับมหาชนเอเจนต์เมนโหเรียกว่าเป็นค่ายที่แบบผลงานคุณภาพใช่ครับเป็นพันธมิตรกันก็คุยงานกันก็สะดวกครับทำเต็มที่แน่นอนครับต้นปีหน้าเหมือนกันครับบอกได้ไหมคะว่าเป็นแนวไหนเพราะกวางเขาก็จะเป็นแนวอกหักเศร้าๆช้าๆเพลงเร็วไม่ค่อยมีแล้วเราถ้ามาฟิชเชอริ่งกันจะเป็นยังไงรอบนี้คงเป็นเพลงเร็วครับบอกได้แค่ว่าเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงเร็วใช่ครับเดี๋ยวส่วนเนื้อหายังไงก็ขออุ้มไว้ก่อนเหมือนกันเดี๋ยวรอฟังกันทุกแล้วก็เพลงของพี่เติร์ดแนวที่เพิ่งปล่อยมาเพลงใหม่ซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลใหม่ที่ทำกับค่ายมาซุนนะครับเป็นซิงเกิลเดี่ยวชื่อเพลงว่าโซตายโซตายโซตายภาษาอีสานนี่ถ้าเป็นภาษาไทยแปลว่าอะไรคะทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวทำเพื่อความรักเพื่อผู้หญิงคนนี้เป็นแนวอีสานอินดี้ครับเป็นแนวเขียนโดยอาจารย์ปีชาวัฒน์ไพอาจารย์ปีชาคนนี้เขาก็ก่อเสาเถียงใช่ครับอาจารย์ปีชาวัฒน์ไพเป็นคนเขียนที่แบบว่ามีฝีมือทั้งนั้นมาเป็นไงบ้างคะรูปงานอาจารย์ปีชาก็ดีครับรู้สึกดีแต่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าห้องอัดเนื้อหาเป็นยังไงคะเนื้อหาของเพลงโสตายประมาณว่าไปแอบชอบผู้หญิงคนนึงซึ่งเขาหน้าตาดีแต่เราแบบเหมือนคล้ายๆว่าจะเด็ดดอกฟ้าจะเด็ดดอกฟ้าก็เลยแบบทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวโซตายเอาไงเอากันเอาไงเอากันเป็นไงเป็นกันประมาณนี้ครับเป็นแนวอีสานอินดี้ก็ลองกดเข้าไปฟังตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่นะครับยังไงวันนี้เราก็ต้องให้ได้โชว์กันแหละเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้โชว์ซิงเกิลของแต่ละคนให้กับแฟนๆข่าวสดออนไลน์ของเราเอาเริ่มที่มิวกับคะแนนก่อนแล้วกันเพลงได้ครับสดว่าต้องสืบเชิญเลยจ้าสดว่าต้องสืบขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ทำมาหากินโอเคค่ะ
ทีกันไหมทุกสิบสักท่อนนึงนึงอ่ะอาจจะไม่เหมือนในแผ่นนะครับต้องไปฟังในแผ่นนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันอะคูสติกค่ะหาฟังได้ยากนะคะเนี่ยโอเคเจอเธอมันใจสั่นทำหัวใจของฉันทานเธอหันหลังกันหน้ามองหน้าดูเจอเธอคิดว่าเดียวใจมันบอกว่า love you you love me you wantใกล้ชิดลึกลึกดูที่ไอ้เจ้าหัวใจสั่งว่าที่เจ้าชู้ Yes ooh on so easily fall ถ้าไอ้มันใจในความรักถ้าไอ้มันใจในต่อกันถ้าไอ้มันใจในสิ่งนั้นน้องสดบ่ต้องซึ้งทุกความรู้สึกที่เอามีมันคิดคือกันเสียท้ายเดือนแต่ไอ้ก็ลุกเดินมามานั่งข้างกันสร้างสัมพันธ์ลองบ้างดาเป็นเจ้าของคนสอนคือกันทุกความรู้สึกที่ไอ้เมื่อจากสุดลึกของหัวใจมีแต่ความจริงใจมาให้นั่งเดินเย้ขอบคุณมากค่ะไปที่นุ่มคนต่อไปมีอีกเวอร์ชันเหรอคะหรือว่ายังไงบีนะเหลือสองคนค่ะเหลือสองคนต้องฟังคุณเติร์กนะคุณเติร์กต้องโชว์ต้องโชว์คุณเติร์กเพลงโสตายค่ะโสตายซิงเกิลล่าสุดปุ๊บหนึ่งยกเป็นแซมเปิลให้แฟนๆฟังปุ๊บหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้ยังครับโอเคโสตายโสเจ็บเตรียมเข็มมาเย็บหัวใจไว้แล้วล่ะสุดแต่น้องสิเตะชิมหรือเมตตาหัวใจไอ้ก็แล้วแต่แล้วแต่โสตายโสหักแต่เจ้าถึงเฮาสิห่างกันปานฟ้ากับก้นเหวสิเอาหักทักเปียบินขึ้นไปซอยใจนางฟ้าเพลงเดิมนะคะที่เคยเอามาฝากพี่ข่าวสดแล้วเลยร้องให้ฟังอีกรอบนึงละกันเอาสักท่อนนึงละกันกูคนมันสายเงาฉันยังไงที่มันโดดเดี่ยวรักแท้จะเลี้ยวมาเจอกันเมื่อไรสายแข็งฉันก็มาสตรองเข้าไว้ยังอาแค่ไม่รับรอรักคนที่มีใจโอเคอาการดีสักเลยไหมคะโอเคเพลงนี้สายเสาเนี่ยผมได้เพื่อนเก่าที่ทำงานร่วมกันมานานมากมิกเชษฐายารถเอกคนนี้เขาเขียนเพลงดังเยอะมากผมเรียกว่าศิลปินในเครือมหาชนเอเดเทนเมนต์นี่คือคุณภาพคับแก้วทุกคนเสียงเพราะกันมากเลยสุดท้ายอยากให้อาจารย์ดีฝากเลยค่ะสำหรับโปรเจกต์ปีหน้าของมหาชนเอเดเทนเมนต์จะมีอะไรยังไงฝากได้เลยค่ะอาจารย์ครับก็ฝากแฟนๆติดตามทางความเคลื่อนไหวของมหาชนนะครับเอเดเทนเมนต์ก็คือปีหน้าเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์นำสิ่งสนุกๆ นำเพลงที่น่าติดตามที่ฟีดกับกลุ่มๆของเพื่อนๆพันธมิตรค่ายเพลงของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างครูเต้ยกับน้องพราวน้องกวางธีรพันธ์กับน้องเติร์กแล้วก็ยังจะมีค่ายอีกหลายค่ายที่เป็นเพื่อนพี่น้องเราเองที่จะต้องมาร่วมงานร่วมสร้างความสนุกกันภายในปีหน้านะครับฝากติดตามมหาชนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทางช่อง YouTubeมหาชนเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ Facebook มหาชนเอนเตอร์เทนเมนต์เพจมหาชนเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เพจของตะวันแดงมหาชนทุกสาขาครับติดตามข่าวสารข้อมูลศิลปินของมหาชนนะครับแล้วก็ฝากน้องคะแนนจากสิงห์มิวสิกขอบคุณน้องคะแนนมากๆที่มาร่วมสร้างความสุขวันนี้
น้องคะแนนฝากนะคะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนจากสิงห์มิวสิกที่จะมาร่วมงานกับมหาชนค่ะก็อยากฝากผลงานเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เราฟิตกันนะคะชื่อเพลงว่าโสดบอตเติ้ลสืบนะคะแล้วก็ฝากติดตามคะแนนนะคะทางช่องทาง YouTube นะคะสิงห์มิวสิก Channel แล้วก็บ้านสิงห์มิวสิกค่ะทาง Facebook ค่ะคะแนนนัจนันภาษาไทยค่ะโอเควันนี้ก็เรียกว่าได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็จะได้เตรียมดูผลงานของน้องๆทุกคนในมหาชนเอนเตอร์เทนเมนต์ในปีหน้าเรียกว่าจะแต่ละคนนี่ได้ยินรายชื่อแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยีและก็น้องๆมากเลยนะคะที่นำผลงานเพลงพอๆมาฝากเราขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ